สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายสัปดาห์นะครับประจำในวันที่16นะครับไปถึงวันที่30มีนาคมนะครับ2567ว่านะอิทธิพลของดวงดาวการโคจรช่วงนะครับนี้เป็นต้นไปเนี่ยจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยนะดวงดาวจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่งผลต่อดวงชะตาของท่านอย่างไรนะเพราะฉะนั้นก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจนะครับที่จะบูชาน้ำเต้าเซียนมหาเศรษฐีราชาโชคนะครับธรรมชาติของแท้ผ่านพิธีกรรมปลุกเสกอันเป็นมงคลนะครับแล้วก็บูชารูปเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยะนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความสำเร็จให้คุณมีความมั่งคั่งร่ำรวยเข้ามาในบ้านของคุณหรือเขตสถานที่ประกอบการก็จะประสบความสำเร็จนะครับในช่วงนี้อาจารย์ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะถ้าในสนใจจะบูชาก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับเพราะอาจารย์ก็จะคำนวณเหินดาวให้นะครับจะบอกดวงดาวโชคลาภไปกับคุณนู่นนี่นั่นนะครับท่านใดสนใจดูฮวงจุ้ยออนไลน์ดูดวงชะตาดูเลิกออกรถนะครับดูผ่าคลอดเปิดร้านแต่งงานนะครับศาสตร์แห่งตัวเลขต่างๆแล้วก็ดูบ้านเลขที่อยู่แล้วรวยนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับอิทธิพลของดวงดาวตั้งแต่วันที่15เนี่ยนะครับดาวอังคารย้ายนะเวลาใกล้เที่ยงคืนนะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยอังคารย้ายเนี่ยนะครับก็ไปทับนะวางดาวศุกร์นะก็ถือว่าดีนะขยันแล้วรวยประสบความสำเร็จในช่วงนี้คนราศีพิจิกเนี่ยนะครับพูดดีจะประสบความสำเร็จมีโชคลาภช่วงนี้มีโอกาสได้พบปะคนมากหน้าหลายตารู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างนะครับการเดินทางบ่อยนะแต่การงานของชาวราศีพิจิกคุณต้องระวังก็คือตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20ช่วงนี้ต้องระวังให้มากอาจจะมีแรงกดดันเรื่องการงานมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารมีอุปสรรคนะครับต้องระวังนะแล้วก็ในเรื่องของความรักระวังคู่ครองอาจจะไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วย21 22 23เนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับการงานหลังจากวันที่20ไปแล้วก็คือ21มีโอกาสได้เซ็นสัญญาธุรกรรมกิจกรรมต่างๆนะครับยาวไปถึงวันที่27ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในเรื่องของงานนะครับการงานคุณเนี่ยจะมีคนหยิบยื่นโอกาสเข้ามามากหน้าหลายตาทั้งหญิงและชายนะครับขอให้ทำให้เต็มที่ส่วนด้านการเงินถือว่าดีมากนะถ้าคุณผิดหวังด้านการเงินกับที่ไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคุณจะสมหวังในช่วงสัปดาห์นี้จะมีคนหยิบยื่นโอกาสให้คุณก็ได้หรือคุณจะได้รับอะไรเกี่ยวข้องกับเงินทองเอกสารสัญญาต่างๆจะประสบความสำเร็จคุณจะได้เงินและมีโชคลาภนะครับส่วนด้านความรักถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะช่วยกันก่อร่างสร้างตัวทำงานสร้างครอบครัวไปจะประสบความสำเร็จด้านความรักคนราศีพิจิกคุณจะต้องเป็นคนที่ใจแข็งเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดในเรื่องของความรักนะครับว่าความรักของคุณตกลงคุณจะรักไม่รักจะคบต่อหรือไม่คบต่อในช่วงนี้คุณจะต้องใช้ความเด็ดขาดในการตัดสินใจในเรื่องของความรักถึงจะดีนะครับให้ระวังในเรื่องของสัตว์มีพิษกัดต่อยนิดหนึ่งมีบาดกระดาษบาดนะครับแล้วในช่วงสัปดาห์นี้คุณจะเด่นเรื่องงานและการเงินเป็นอย่างดีนะครับถ้าสมมุติว่าถ้าคุณมีเรื่องสูญเสียการเงินตรงนี้ไม่ได้แล้วมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ให้คุณปล่อยไปคุณมีโอกาสได้รับเงินจากสิ่งใหม่ๆเข้ามาจะประสบความสำเร็จนะครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ